ในตอนที่เริ่มปฏิสนธิสเปิร์มของเรานั้นจะมีทั้งโครโมโซม X และโครโมโซม Y เมื่อเข้าไปผสมกับไข่ที่มีโครโมโซม X ในขั้นตอนนี้เซลล์เดี่ยวที่เราเรียกว่าไซโกตจะเริ่มก่อตัวขึ้นและส่วนผสมของโครโมโซมที่อยู่ในเซลล์นั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าเด็กจะเกิดเป็นเพศชายหรือหญิงโครโมโซม X และ Y จะทำให้เกิดเป็นเด็กผู้ชายและโครโมโซม X และ X จะเป็นเด็กผู้หญิงพวกเราประมาณ1ใน 5,000 นั้นจะมีส่วนผสมของโครโมโซมที่แตกต่างจากคนอื่นๆซึ่งบางครั้งพวกเขาก็จะถูกระบุว่าอยู่ระหว่างทั้ง2เพศและยังเป็นข้อพิสูจน์ว่าขอบเขตของความเป็นชายหรือหญิงนั้นเป็นไปในรูปแบบของสเปกตรัมเพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่ายๆเราลองมาดูความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงกันเมื่อแรกเกิดเด็กโดยทั่วไปก็จะถูกระบุว่าเป็นเพศชายหรือหญิงเด็กชายนั้นมีแนวโน้มที่จะตัวใหญ่กว่าและน้ำหนักเยอะกว่าทารกเพศหญิงเล็กน้อยและหัวของเด็กชายก็จะมีขนาดใหญ่กว่าทารกเพศหญิงอยู่นิดหน่อยด้วยภายในไม่กี่สัปดาห์บรรทัดฐานทางสังคมในแต่ละวัฒนธรรมก็เริ่มที่จะมีส่วนในการสร้างบทบาททางเพศของเด็กๆสิ่งนี้มันได้สร้างความยากลำบากให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่อยากทำความเข้าใจถึงความต่างทางด้านพฤติกรรมว่าอันไหนนั้นมาจากธรรมชาติทางชีววิทยาและอันไหนที่เกิดขึ้นโดยสภาพแวดล้อมทางสังคมในช่วงวัยเด็กเด็กผู้ชายมีแนวโน้มที่จะมีความกระตือรือร้นทางด้านกายภาพมากกว่ามีความสนใจในวัตถุสิ่งของและชอบสำรวจมากกว่าอีกทั้งยังสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่สามมิติได้ดีกว่าอีกด้วยส่วนเด็กผู้หญิงนั้นจะแอคทีฟน้อยกว่าแต่พวกเขาจะมีความสนใจในผู้คนมากกว่าและดูเหมือนว่าจะมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นๆได้ดีกว่าด้วยเด็กผู้หญิงยังมีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆได้เร็วกว่าเมื่ออายุได้16เดือนเด็กผู้หญิงโดยค่าเฉลี่ยแล้วจะเรียนรู้คำศัพท์ได้ถึง95คำซึ่งมากกว่าเด็กผู้ชายถึง3เท่าในช่วงที่เด็กๆเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายของพวกเขาจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างในความเป็นผู้ชายและผู้หญิงนั้นก็เริ่มที่จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นประมาณช่วงอายุ 8-13 ปีเด็กผู้หญิงจะเริ่มสูงกว่ารูปร่างของพวกเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีขนขึ้นในที่ที่ไม่เคยมีสิ่งนี้จะยังคงเกิดขึ้นต่อไปจนถึงช่วงกลางถึงปลายวัยรุ่นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั้นยังส่งผลให้พวกเขาเริ่มมีประจำเดือนความเป็นจริงในตอนนี้พวกเขาสามารถตั้งท้องให้กำเนิดและเลี้ยงลูกได้แล้วพวกเขายังมีการเพิ่มขึ้นของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายชอบเข้าสังคมและมีแนวโน้มที่จะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้มากกว่าและถึงทางด้านกายภาพนั้นจะไม่แข็งแรงเท่าผู้ชายแต่พวกเธอจะมีความสามารถในการรับมือกับความเจ็บปวดได้มากกว่าและสามารถจะแข่งกับผู้ชายในการวิ่งระยะไกลได้เด็กผู้ชายนั้นจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นช้ากว่าเล็กน้อยโดยจะเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดที่อายุ14ปีพวกเขาจะเริ่มพัฒนามวลกล้ามเนื้อมีขนขึ้นตามร่างกายและมีลูกกระเดือกที่ใหญ่กว่ามีผลให้ผู้ชายมีเสียงที่ต่ำกว่าซึ่งมันจะถูกใช้ในการข่มขู่หรือไม่ก็ดึงดูดคนอื่นในผู้ชายนั้นจะมีการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและมีพัฒนาการในเชิงที่ก้าวร้าวมากกว่าพวกเขาตอนนี้นั้นตัวใหญ่กว่ารวดเร็วกว่าแข็งแรงมากกว่าและยังมีโอกาสในการติดคุกติดตารางมากกว่าถึง10เท่าเด็กวัยรุ่นบางคนในช่วงนี้จะค้นพบว่าตัวเองมีเพศสภาพที่แตกต่างจากเพศที่ถูกระบุไว้เมื่อแรกเกิดประมาณ 3-10% จะเริ่มต้นวัยเจริญพันธุ์ด้วยการสนใจคนเพศเดียวกันในช่วงเจริญพันธุ์ไปจนถึงช่วงอายุ30กลางๆนั้นทั้งชายและหญิงจะมีความสามารถในการให้กำเนิดที่สูงมากแต่พวกเขาก็จะพบกับความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกันในทางเทคนิคแล้วผู้ชายสามารถใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการสร้างชีวิตใหม่แต่ผู้หญิงต้องใช้เวลาหลายเดือนในการตั้งครรภ์และคลอดบุตรโดยที่จะได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและทางจิตใจสิ่งนี้นั้นทำให้พวกเขามีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเลิกรากับคู่ของตนแต่ยังไงก็ตามทั้งชายและหญิงนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีข้อได้เปรียบด้วยกันคนละอย่างเมื่อเด็กทารกได้ถือกำเนิดขึ้นผู้เป็นแม่นั้นสามารถมั่นใจได้ 100% ว่าลูกที่เกิดมานั้นคือลูกของตนส่วนผู้เป็นพ่อที่มีความรักและเอาใจใส่ในตัวเด็กจะยังมีความเสี่ยงที่จะค้นพบว่าเด็กที่เกิดออกมานั้นอาจจะไม่ใช่ลูกของตัวเองและมันก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในแต่ละที่อีกด้วยเพราะ 1-10% ของผู้ชายนั้นต้องเลี้ยงดูลูกของผู้ชายคนอื่นมันจึงมีคำพูดที่ว่า What's mama's baby is papa's maybeความวิตกกังวลของฝ่ายหญิงที่กลัวว่าจะต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยปราศจากความช่วยเหลือและความกลัวของฝ่ายชายในการเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่ของตนส่งผลให้เกิดความกังวลในแบบที่แตกต่างกันต่อเรื่องการนอกใจมีทฤษฎีหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะกังวลต่อเรื่องการนอกใจมากกว่าเพราะพวกเขาต้องการที่จะแน่ใจว่าเด็กที่ตนจะชุบเลี้ยงนั้นคือลูกของตัวเองจริงๆส่วนผู้หญิงโดยทั่วไปจะมีอารมณ์หึงหวงมากกว่าเวลาที่พวกเธอรู้สึกว่าถูกหักหลังในด้านทางอารมณ์พวกเขาทั้งสองนั้นเป็นกังวลว่าทรัพยากรทางครอบครัวที่มีค่าของตนนั้นจะถูกแบ่งปันไปให้กับบุคคลอื่นในวัยผู้ใหญ่ตอนกลางทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะเริ่มสูญเสียความสามารถในการมีลูกลง
หากเราศึกษาสภาวะเจริญพันธุ์ตามอายุแล้วเราจะพบว่าภาวะเจริญพันธุ์ในเพศหญิงนั้นจะเริ่มมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเข้าสู่วัย30ต้นๆถึง40โอกาสในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติจะเริ่มยากขึ้นประมาณอายุ50กว่าพวกเขาก็จะเริ่มเข้าสู่วัยทองและเริ่มหมดประจำเดือนส่วนผู้ชายจะยังคงมีความสามารถในการให้กำเนิดได้ยาวนานกว่าแต่หลังจากอายุ35ปีแล้วโอกาสที่จะผลิตสเปิร์มที่ไม่สมบูรณ์นั้นก็จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในแต่ละปีที่ผ่านไปเมื่อย่างก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนปลายผู้หญิงจะมีอายุเฉลี่ยที่ยาวนานกว่าเพศชายตามสถิติแล้วจะตายเร็วกว่าประมาณ6ปีบ่อยๆมักจะเกิดจากสภาวะหัวใจล้มเหลวบางทีมันอาจจะมาจากการที่พวกเขาไม่ค่อยสนใจที่จะรักษาสุขภาพและใช้ชีวิตบนความเสี่ยงที่มากกว่าแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงคุณคิดว่าความแตกต่างทางเพศนั้นมีผลต่อสภาพสังคมของเราหรือเปล่าและในทางกลับกันสภาพสังคมของเรามีผลต่อความต่างทางเพศด้วยหรือไม่และสมควรไหมที่พวกเราควรจะมีกฎและข้อบังคับเพื่อที่จะลดทอนความแตกต่างทางเพศของเราให้ลดน้อยลงลองมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ